สวัสดีนะครับวันนี้ผมเพิ่งกลับมาจากฟิตเนสแล้วก็อาบน้ำเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปดูตู้เย็นคนจะเห็นว่ามีนี่อันถุงนี้ก็คืออกไก่นะครับอันนี้ก็เป็นถุงนักเก็ตอันนี้ก็คือไก่ทอดแต่วันนี้ผมอยากจะรีวิวไอ้นี่ครับอันนี้นะครับรีวิวอันนี้มันเป็นขนมปังกระเทียมที่เหมือนกับสำเร็จรูปมาแล้วนะครับคุณแค่เอาออกมาตัดถุงใช่ไหมแล้วคุณก็แค่ออกมาแล้วก็ไปใส่ในหม้อทอดลมร้อนอะไรเงี้ยแค่นั้นก็คือเสร็จเลยนะของผมใช้200องศานะครับหมุนแค่ประมาณ 3-5 นาทีพูดไปก็เท่านั้นไม่เห็นภาพใช่ไหมเดี๋ยวเราทำกันเลยดีกว่าแล้วก็มันยังมีอีกรสชาตินึงนะครับก็คือจะเป็นรสชาตินี่ก็คือเป็นแบบขนมปังเนยกระเทียมธรรมดาครับส่วนอันเมื่อกี้ก็คือขนมปังเนยกระเทียมเบคอนนะครับอย่างแรกนะครับเราก็แค่เอาถาดออกมานะครับแล้วก็เทใส่ลงไปเลยครับจะกลับด้านให้ไอ้ด้านที่มีเนยเนี่ยอยู่ด้านบนนะครับอันนี้นะครับก็คือได้แล้วนี่ก็เราใส่ไปอย่างนี้นะครับแล้วก็เอาเข้าใส่ในตัวหม้อทอดลมร้อนได้เลยนะแล้วก็ตรงนี้นะครับเราก็จะหมุนไว้ที่200องศาเนาะนี่200องศานะแล้วตรงนี้ครับผมจะหมุนไปประมาณสัก10นาทีแล้วกันแต่ว่าจริงๆแล้วมันใช้เวลาแค่ 3-5 นาทีนะครับคือมันแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วเอาล่ะตอนนี้กลิ่นมันเริ่มหอมนะครับเดี๋ยวผมจะรีบปิดเวลาก่อนเดี๋ยวมันจะไหม้ครับโอ้มันกำลังจะไหม้พอดีเลยว่ะเนี่ยทิ้งไว้นานไปหน่อยนึงคือไอ้ที่มันไหม้อ่ะมันเหมือนกับเป็นตัวที่เป็นเหมือนกับกระเทียมหรือเบคอนอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ไอ้ตรงที่เป็นเนยอ่ะก็คือไอ้ตรงที่เป็นเนยตรงกลางก็คือยังเป็นเหลืองๆทองๆครับเดี๋ยวขอตักใส่จานก่อนนะแป๊บนึงนี่นะครับรีวิวร้อนเร็วโฟกัสสินี่นะครับก็อย่างนี้นะข้างในตรงกลางก็คือแบบยังนุ่มๆอยู่นะมันร้อนมากเลยอ่ะทุกคนขนมปังเนยกระเทียมของเดอะพิซซ่าแต่นะแต่เป็นแบบคือเนื้อขนมปังแม่งเป็นแบบระดับกากกว่าเดอะพิซซ่าคือไอ้ตรงข้างนอกเนี่ยครับตรงขอบมันน่ะคือแบบกรอบเลยเว้ยแต่ไอ้ตรงด้านในที่เป็นสีขาวคือด้วยความที่มันยังมันมีเนยละลายลงไปมันก็เลยแบบมันยังนุ่มอยู่คือกินไปแล้วอร่อยจริงๆเว้ยอันนี้มันคือแบบแล้วคือยิ่งมันไปโดนตอนไอ้ที่แบบเป็นชิ้นเบคอนเล็กๆอ่ะคือแม่งแบบโหแม่งสุดจริงเว้ยต่อมาอันนี้ก็คือเป็นขนมปังกระเทียมแบบตัวธรรมดานะครับลองให้นะอันนี้คือกรอบของขอบแล้วคือด้านล่างตรงนี้ครับแม่งก็ยังกรอบรู้เว้ยคือมันเหมือนแบบประมาณครึ่งนึงของชั้นเลเยอร์ตรงนี้ที่แม่งกรอบส่วนด้านบนตรงนี้คือยังนุ่มๆอยู่เว้ยคือผมชอบกินอันนี้มากนะคือผมเวลาผมไปแม็กแวลูหรือไปซูเปอร์มาร์เก็ตอะไรเงี้ยถ้าเกิดผมเจอมันนะผมก็จะซื้อและที่สำคัญนะแพ็คนั้นนะแพ็คละ58บาทคุณไม่ต้องทำอะไรเลยคุณกลับบ้านมาดื่มๆมันผมอย่างเงี้ยไปฟิตเนสกลับมาแบบไม่มีอะไรกินแล้วที่บ้านเนี่ยจะมานั่งแบบผัดนู่นผัดนี่ผมก็ขี้เกียจจะกินอกไก่ก็เบื่ออะไรเงี้ยเพราะกินบ่อยเราก็แบบผมว่าเนี่ยครับง่ายๆก็คือแบบขนมปังแล้วก็ยัดเข้าตู้หม้อทอดลมร้อนแล้วก็คือแบบ3นาที4นาทีก็คือได้กินเหมือนคุณต้มมาม่าอะไรประมาณนั้นผมก็เลยรู้สึกว่าแบบมันสะดวกสำหรับผมดีนะแล้วที่สำคัญคือมันก็อร่อยแล้วก็ราคาผมว่ามันก็พอรับได้สำหรับผมนะ58บาทต่อแพ็คเนี่ย1แพ็คก็ประมาณแบบ 4-500 แคลอรี่วันนี้ผมรีวิวสินค้าที่แบบผมซื้อมันกินมา6แพ็คแล้วนะครับก่อนที่จะมารีวิวไอ้ตัวตรงเนี้ยพอผมซื้อมันมาเยอะๆผมก็รู้สึกแบบเอ้ยมันก็อร่อยดีนะแล้วก็แบบงั้นทำคลิปรีวิวให้ทุกคนดูเลยดีกว่าเผื่อแบบคนอยากลองกินอะไรเงี้ยแล้วมันที่สำคัญคืออยากแนะนำให้ลองกินจริงๆครับสำหรับใครที่แบบมีหม้อทอดลมร้อนอยู่ที่บ้านนะอันนี้ผมไม่เคยเอาไปลองอุ่นกับไมโครเวฟหรืออะไรอย่างนี้นะหรือเอาไปทอดบนกระทะอะไรเงี้ยผมไม่เคยนะผมซื้อมาก็คือเอามาใช้กับไอ้หม้อทอดลมร้อนอย่างเดียวเลยแล้วก็รู้สึกว่าแบบมันไวแล้วก็อร่อย2-3 นาทีก็กินได้เลยนะโอเคแล้วไว้เจอกันใหม่ใน EP หน้าครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายจ้า Hold up.